้างป่าเหยียบชาวบ้านหนองบอนเสียชีวิตหลังออกไปเก็บดอกไม้กวาดขายพบร่างแหลกและฉีกจังหวัดตราดรุดให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอาคีภัยในพื้นที่อำเภอแหลมงอบเตรียมเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดตราดรุดให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอาคีภัยในพื้นที่อำเภอแหลมงอบในวันที่15มกราคม2564นายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนางสิริญญาประกอบผลนายกเหล่ากาชาติตราดนายอวิรุธวรกิจไพศาลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดตลอดจนคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดตราดคณะแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตราดเจ้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางลงพื้นที่มอบถุงยางชีพพร้อมด้วยเงินช่วยเหลือสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดตราดแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตราดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่และอำเภอแหลมงอบให้กับนายทวินโกวาสกุลเจ้าของบ้านเลขที่63/1หมู่ที่3ตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดหลังประสบปัญหาไฟไหม้บ้านเรือนทั้งหลังเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าจากเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังดังกล่าวจากปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรทำให้ประชาชนครอบครัวนี้ได้รับความเดือดร้อนทางจังหวัดตราดจึงได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราดแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตราดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ผู้นำชุมชนจึงได้นำสิ่งของยังชีพและเงินสดมอบให้กับประชาชนครอบครัวนี้เพื่อเป็นการประทังความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีมูลค่าเกือบ 100,000 บาทโดยการให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 130,000 บาทมาดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับประชาชนรายนี้ต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตราดยังกล่าวว่าในช่วงนี้อากาศแห้งแล้งทางจังหวัดขอเตือนประชาชนระมัดระวังปัญหาอัคคีภัยทั้งจากปัญหาการจุดไฟเผาเศษวัชพืชที่ควรงดในช่วงนี้ประกอบกับช่วงเดือนน่าจะเป็นเทศกาลตรุษจีนประชาชนควรระมัดระวังในการจุดธูปเทียนไหว้เจ้าเนื่องจากก่อให้เกิดปัญหาอัคคีภัยได้ช้างป่าเหยียบชาวบ้านหนองบอนเสียชีวิตหลังออกไปเก็บดอกไม้กวาดขายพบร่างแหลกและฉีกขาดอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเวลา 15:00 นในวันที่15มกราคม2564นายศักดาวุฒิสะใบชาวบ้านเขาปิดกาตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดแจ้งให้นายถาวรอินลอยผู้ใหญ่บ้านบ้านเขาปิดกาและนางจิรภาเสนะสุทธิพันธ์กำนันตำบลหนองบอนว่ามีนายสุวัฒน์มาลีอายุ48ปีชาวบ้านเขาปีกาได้ขึ้นไปเก็บของบริเวณป่าเขาปีกาและถูกช้างป่าเหยียบเสียชีวิตโดยศพยังอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถนำออกมาได้เนื่องจากช้างป่ายังเฝ้าศพอยู่ไม่เดินห่างออกไปไหนนายถาวรจึงได้ประสานงานไปยังหน่วยงานหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วเพื่อส่งเจ้าที่อุทยานเพื่อขับไล่ช้างป่าออกไปโดยขณะนี้มีญาติของผู้ตายและชาวบ้านจำนวนกว่า40คนอยู่ในพื้นที่โดยระหว่างที่เจ้าที่ขึ้นไปพบศพนายสวัสดิ์มาลีนอนเสียชีวิตอยู่ในป่าห่างจากพื้นที่สำนักสงฆ์เขาปีกาประมาณ1กิโลเมตรซึ่งช่วงนั้นยังมีช้างป่าวนเวียนอยู่จึงรีบเก็บศพนายสวัสดิ์มาลีออกมาซึ่งระหว่างนำมายังมีช้างป่าที่อยู่ใกล้จึงต้องยิงปืนไล่ช้างไประหว่างเดินทางกลับเพื่อขับไล่ให้ช้างป่าออกไปจากพื้นที่ซึ่งสามารถนำศพถึงสำนักสงฆ์ขับปิกาในเวลา 16:50 นซึ่งนายวิระอุ่นแก้วผู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือเขตหนองบอนทราบว่าพบศพผู้เสียชีวิตในสภาพร่างกายฉีกขาดแขนขาขาดทั้งสองข้างห่างกัน1เมตรจึงได้เก็บชิ้นส่วนร่างกายทั้งหมดใส่ห่อผ้ามาให้แพทย์โรงพยาบาลบ่อไร่ชันสูตรอีกครั้งนายศักดาวุฒิกล่าวว่าขึ้นไปที่ป่าเขาปีกาในเวลาประมาณ8:00 น
เพื่อเก็บดอกไม้กวาดขายเนื่องจากบริเวณนั้นมืดไม้กวาดมีจำนวนมากเพื่อนำมาขายในราคา10บาทต่อกิโลซึ่งเมื่อเดินทางถึงพื้นที่ผู้ตายก็เก็บดอกไม้กวาดอยู่แต่ตนเองลงมาจากเขาเพื่อมาเอาของแต่เมื่อขึ้นกลับไปไม่เห็นผู้ตายจึงติดตามหา 2-3 ครั้งแต่ไม่พบสุดท้ายมาพบถูกช้างป่าเหยียบตายจึงได้ลงมาเพื่อแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบและช่วยเหลือนำศพนายสวัสดิ์มาลีลงมาเนื่องจากพบว่าช้างป่ายังวนเวียนอยู่บริเวณศพซึ่งช้างป่าไม่ค่อยลงมาพื้นที่ใกล้ชุมชนขนาดนี้มาก่อนซึ่งทั้งฝูงมีกว่า 10-16 ตัวในปัจจุบันรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6 นาฬิกา8 นาฬิกา10 นาฬิกา12 นาฬิกา16 นาฬิกาและ18 นาฬิกาเตรียมเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้คณะกรรมการเลือกตั้งออกระเบียบและประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนมีนาคม2564โดยเป็นการเลือกตั้งเทศบาลจำนวน 2,472 แห่งแบ่งเป็นเทศบาลนคร30แห่งเทศบาลเมือง195แห่งและเทศบาลตำบล 2,247 แห่งทั้งนี้ล่าสุดที่ประชุมกกต.ได้พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีวันเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่28มีนาคม2564และจะมีการสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่8-12กุมภาพันธ์2564โดยการเลือกตั้งเกิดขึ้นในปลายเดือนมีนาคมเป็นการเลือกตั้งภายใน56วันตามกรอบที่จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน60วันโดยกกต.มีอำนาจสามารถประกาศเลื่อนหรือขยายได้หากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้นมองเห็นพื้นน้ำเรียบๆเนี่ยแต่โลกกว้างใหญ่นะโยมเขาก็กำลังมีแรงเหวี่ยงของโลกนะแต่เรามองไม่เห็นว่ามีแรงเหวี่ยงตรงไหนแต่แรงเหวี่ยงของกรรมก็เหมือนกันโยมนะมองดูเผินๆในชีวิตเราเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นนะมันมีแรงเหวี่ยงอะไรที่มันเหวี่ยงคนบางคนเข้ามาในชีวิตเราทั้งๆที่เราไม่อยากให้มาคนบางคนที่อยู่ในชีวิตเรามันมีแรงเหวี่ยงอะไรที่มันเหวี่ยงคนคนนี้ให้หลุดไปจากชีวิตของเราแรงเหวี่ยงของกรรมนะโยมมองไม่เห็นเหมือนกับแรงเหวี่ยงของโลกเนี่ยที่กำลังเหวี่ยงอยู่หมุนรอบตัวเองอยู่แต่เราก็ไม่เห็นน้ำจะมีอาการสะทกสะท้านจากแรงเหวี่ยงสักเท่าไรแรงเหวี่ยงของกรรมก็เช่นกันเหวี่ยงบางเหตุการณ์เข้ามาในสู่ชีวิตเราทั้งที่เราไม่อยากให้มาเหวี่ยงบางคนเข้ามาเหวี่ยงบางคนออกไปเหวี่ยงบางเหตุการณ์ที่เราชอบหลุดออกไปจึงเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างและเหวี่ยงอะไรหลายๆอย่างเข้ามากระทบเกิดเป็นบาดแผลในตัวเราเหวี่ยงคนบางคนให้มาเฉี่ยวกันมาอยู่ด้วยกันพักหนึ่งแล้วก็ต้องวงแตกกันไปเตียงหักกันไปนะทิ้งไว้แต่ลูกแต่หลานกลายเป็นเด็กกำพร้าก็เยอะแยะ
นะเวียงคนบางคนให้เข้ามาแล้วก็มาฆ่าแกงกันเนื่องด้วยกิเลสในปัจจุบันอันมีแรงเหนี่ยวนำมาจากกรรมในชาติก่อนแล้วก็มาเกิดโทสะกันในชาตินี้มันก็เลยกลายเป็นแรงเวียงเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่ามันมีแรงเวียงหลายอย่างที่เอาคนบางคนเข้ามาวางระเบิดในชีวิตเราและเขาก็ออกไปมาหักหลังมาคดมาโกงทั้งที่ก็ดีกันมาแต่ก็เนื่องด้วยกิเลสในปัจจุบันนี้เองจริงๆก็เป็นเรื่องของกิเลสในปัจจุบันนี้ล้วนๆเลยแต่ทำไมคนบางคนอยู่กับคนบางคนจึงไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนกับอีกคนบางคนที่อยู่กับคนบางคนอะไรมันเป็นแรงเหนี่ยวนำใจให้คนคนนี้ทำกับคนคนนี้แต่คนคนนี้ไม่ทำกับคนคนนี้ทั้งที่เหตุการณ์มันเหมือนกันมันมีอะไรที่ซ่อนเป็นเชื้อเป็นเม็ดของกรรมที่มันอยู่ในใจแล้วมันแตกหน่อขึ้นมากลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนคนนี้แต่มันไม่เกิดขึ้นกับคนคนนี้เพราะคนคนนี้ไม่มีแรงเวียงของกรรมที่ทำร่วมกันไว้กับคนคนนี้เหตุการณ์นี้จึงไม่เกิดฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้เห็นว่าผืนน้ำนะที่ท่าเทียบเรือคลองใหญ่จังหวัดตราดนะวันนี้มีโอกาสมานั่งตรงนี้ก็เห็นว่าไม่มีอาการกระเพื่อมแต่เขาก็ยังมีแรงเวียงของโลกอยู่แรงเวียงทุกแรงเวียงมีแรงเวียงจริงๆที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างก็คงจะต้องนึกถึงและพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าด้วยกายวาจาและใจที่เราทำไว้ด้วยเจตนาทำไว้ด้วยเจตนามันก็เกิดเป็นผลที่ยังไงเราก็ต้องรับจะมากจะน้อยแต่ขอให้เราสร้างเหตุปัจจุบันให้ดีเข้าไว้ก่อนของเก่าจะเป็นอย่างไรจะเหวี่ยงใครมาก็ตามทีแค่รู้ว่ามากระทบทุกหนอสุขหนอผ่านไปก็รู้แค่นั้นเขาจะมาวางระเบิดทิ้งไว้เข้ามาในชีวิตเราแล้วมาสร้างปัญหาทิ้งไว้เหมือนกับวางระเบิดนะผ่านไปแล้ววันหนึ่งระเบิดตูมขึ้นมาทำสิ่งนี้ไว้กับฉันนะแล้วก็จากไปก็รู้ว่าระเบิดหนอสุขหนอทุกหนออยู่กับปัจจุบันก็เท่านั้นเองถ้าตีโพยตีพายโวยวายว่าทำไมมันต้องมาทำไมคุณต้องไปมันก็กลายเป็นทุกข์ในปัจจุบันซึ่งของเก่ามันก็เป็นของเก่าไปแล้วฉะนั้นวันนี้ผืนน้ำนิ่งๆแต่ทำให้เราเห็นได้ว่ามันก็มีแรงเวียงของโลกแรงเวียงของกรรมที่เรามองไม่เห็นดูเหมือนชีวิตจะนิ่งๆแต่มันก็พร้อมจะมีแรงเวียงของกรรมเวียงรถคันที่อยู่เลนตรงกันข้ามพุ่งมาชนรถของเราตายทั้งคันใครจะรู้ฉะนั้นก็มันสร้างบุญกุศลให้มากไว้ด้วยกายวาจาใจให้เป็นกุศลไว้เสมอๆชีวิตนี้จะมีแรงเวียงอะไรมาก็แค่รู้มันสุขหนอทุกหนออยู่กับปัจจุบันด้วยจิตนิ่งไว้เพราะฉันก็ไม่อยากจะไปเวียงไปกระทบใครให้เกิดปัญหาใดๆในภพชาติต่อไปอีกแล้วก็ขอเป็นกำลังใจกับผืนน้ำที่เห็นวันนี้ก็เจริญพร